EP 5ฟันฝ่าป่ารกตอนนี้พวกเราก็เดินทางมาถึงครึ่งทางของ S3 เรียบร้อยแล้วเออไปเขาไปไหนบ้างเนี่ยเส้นทางนี้ก็จะรกนิดนึงด้วยจำนวนของต้นไผ่อาจารย์ว่าอย่างนั้นพูดส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางลงเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ห้วยด้วยจำนวนต้นไม้ที่สูงใหญ่และรกจะทำให้เส้นทางนี้ค่อนข้างมืดนิดหนึ่งเราจะมองไม่ค่อยเห็นทางโดยเฉพาะสายตาของติ๊กเจ็ดเดี๋ยวนะเขาแฮนด์ไปก่อนเนี่ยแกประจันไปด้วยเด้อเรากำลังฝ่าดงไผ่เพื่อที่จะกลับบ้านนี่ไผ่เยอะแยะเลยพ่อจีฮันเนี่ยพ่อเพรอาจารย์ก้นอยู่ฮั่นนะลุกออกจากรถก่อนชาวเอนโดโรสายป่าจะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังติ๊กเจ็ดจบการรายงานโปรดติดตาม EP สุดท้าย